และในโอกาสนี้อาตมาภาพก็ขอฝากคติธรรมพุทธศาสนาสุภาษิตของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไว้แก่ญาติโยมสาธุชนผู้รับชมรับฟังรายการของสถานีโทรทัศน์โลกพุทธศาสนา WBTV ของวัดยานนาวาไว้ว่าพระธรรมานุปิโยโหติบุคคลผู้ให้ย่อมเป็นที่รักบุคคลผู้ขอย่อมเป็นที่ชังเพราะฉะนั้นเราควรที่จะรู้จากการให้การให้นั้นมีการให้หลายอย่างก็คือการให้ความรู้การให้ธรรมะการให้ความรักและนอกจากนั้นการให้ที่ยิ่งใหญ่คือการให้อภัยก็ขอความสุขความเจริญจงบังเกิดมีแก่ญาติโยมผู้รับชมรับฟังทางสถานีโทรทัศน์โลกพุทธศาสนา WBTV วัดยานนาวาทุกคนทุกท่านขอเจริญพร